ตำรวจเขาไปบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ทราบว่าบ้านนี้เนี่ยมียาเสพติดปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บนี่โอ้โหคนในบ้านเปิดมาเจอตำรวจเขาอ,อ,อ่อนเลยเป็นเบาหวานเห็นใจหน่อยเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องยาบ้าอ๋อเสพยาบ้ารักษาเบาหวานอยู่<อ>แน่นละค่ะเสพยาบ้าโอ้โหักษาเบาหวานเหรอฮะใช่โอ้โหโอ้โหคือคือหมอกำหมัดแล้วค่ะแบบนี้นะคะ ไปเจอในจิตจำลองรุนดาพรอายุ55ปีกับนายอมรเทพรุนดาพรอายุ21ปีพ่อลูกนะคะเสพยายอยู่ในบ้านพักที่หมู่ที่5ขอภายหมู่ที่1 5ตําบลขามป้อมอํเาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะคือเขาก็บอกว่าเขามียาบ้าเนี่ยในห้องนอนเนี่ยเหลืออีก6เม็ดซื้อมา10เม็ดเนี่ยเหลืออีก6เม็ดนะเสพไปแล้ว4เม็ดก็ให้เจ้าหน้าที่โดยดีเลยนะคะแล้วต่อจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจห้องลูกชายนะคะก็เจอยาบ้าเพิ่มอีก7เม็ดนะคะ แล้วก็มอีอาวุธปืนด้วยควบคุมตัวพร้อมของกลางนําส่งโรงพักวารีปทุมดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะเหตุผลของบ้านนี้คือรักษาโรคเบาหวานค่ะซึ่งไไหลายหลายทีนะที่เรารายงานข่าวเขาจะมีเหตุผลหรือความเชื่ออะไรของเขาอ่ะจะได้คลอดลูกง่ายอย่างนีน้อย่าบ้านนะคะจะได้คลอดลูกง่าย จะได้รู้สึกมีอารมณ์ทางเพศ oh. ะจะได้ปึงปังว่าอย่างนั้นนี่มาถึงขั้นรักษาบาหวานกันแล้วนะคะ uh. แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เลยนะคะ uh. มีแต่โทษทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นผิดกฎหมายด้วย uh, อ่นี่จ้องงองเลยต้องงองเลยครับ <laughs>